สิกขาปทังสมาธิยามิ
ัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะโสขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีหลังวิโสทะเยพระมาจตุกาธิปติสารปติกัตัญชลีอันทิวรังกายาจตาสันติทัสสตาปรชักขชาติกาเอเสตุธรรมังอนุกรรมติมังปัจฉังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปัชิตวานิรุชันติเตสังอุปสมุสุโคธัมโมสักกจังโสตัพโพติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอกราบถวายความเคารพขอโอกาสต่อมงสงฆ์ท่านครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกๆรูปขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงมีแด่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายที่มาร่วมบำเพ็ญกุศลศพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิสุทธิ์พรหมวิหารในค่ำของวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปก้าวกับผมและธรรมภาพก็ขอถือโอกาสใช้เวลาในส่วนนี้เพื่อจะได้น้อมนำพระสัจธรรมมันเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปารภให้พี่น้องเหล่าพุทธบริษัทเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังเพื่อเสริมสร้างศรัทธาคือความเชื่อพร้อมทั้งวิริยะความภาคเพียรให้เกิดขึ้นมีขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราท่านทั้งหลายจนกว่าจะสมควรแก่การเวลาก็ขอเจริญพรผู้ที่ประนมมืออยู่ได้วางมือลงเราวางมือไว้บนตักยืดกายขึ้นให้ตรงๆเท่าที่เราจะทำได้นั่งกับพื้นก็ตามนั่งบนเก้าอี้ก็ตามบนโซฟาก็ตามยืดกายขึ้นให้ตรงๆหลับตาลงเบาๆหายใจเข้ายาวๆลึกๆหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ถือโอกาสเจริญสมาธิภาวนาควบคู่ไปกับการฟังธรรมเพราะวันนี้เราในฐานะที่เป็นลูกเป็นหลานได้มาแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณส่วนหนึ่งเราแสดงออกด้วยการมาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมเป็นเจ้าภาพโรงครัวเจ้าภาพภัตตาหารเจ้าภาพน้ำดื่มช่วยขนขวายต่างๆโบกรถโบกเรือจัดเก้าอี้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์แล้วก็จะเป็นบุญส่วนหนึ่งก็แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีในฐานะที่เป็นศิษย์
เป็นลูกศิษย์เป็นลูกเป็นหลานของหลวงปู่ด้วยนี่ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเราแสดงออกถึงหน้าที่ของความเป็นพุทธบริษัทพระภิกษุเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยถึงจะเป็นสมมุติสงฆ์ก็ตามอริยสงฆ์ก็ตามเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยแล้วก็เป็นหนึ่งในพุทธบริษัททั้งสี่พระภิกษุออกจากบ้านจากเรือนมาแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยทรัพย์สินสมบัติจะเป็นสมบัติส่วนตัวก็ไม่มีเลยยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งอะไรต่างๆสมมุติก็เป็นแค่สมมุติแต่ด้วยความเป็นจริงมันไม่มีอะไรเลยศรัทธาอาคารสมาอนาคาริยังปภชิตาเป็นผู้ออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วจะนับญาติอะไรก็นับยากแล้วแต่ว่าเป็นผู้เสียสละเสียสละความมีความได้ความเป็นต่างๆที่ญาติโยมยังสละไม่ได้ยังละไม่ได้ถึงแม้ว่าพระสงฆ์องค์เนรบวชมาแล้วจะดีบ้างไม่ดีบ้างอันนี้เราก็ต้องมองความจริงคำว่าพระนี่ต้องดีแน่คำว่าพระนี่แปลว่าดีแปลว่าประเสริฐสูงสุดอยู่บนหัวของผู้คนพ่อแม่ปู่ตาย่ายายก็ต้องกราบไหว้เมื่อลูกหลานบวชเข้ามาแล้วแม้จะดื้อแม้จะเกเรเป็นคนเศษมนุษย์ก็ตามเมื่อบวชเข้ามาห่มผ้ากาสาวพัสพ่อแม่บังเกิดเกล้าก็ต้องกราบไหว้แม้พระราชามหากษัตริย์คนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินก็ให้ความเคารพนับถือแต่อีกประการหนึ่งในขณะที่ยังเป็นปุถุชนคนมีกิเลสความรู้น้อยการศึกษาน้อยปัญญาน้อยแต่มีศรัทธาบวชอาจจะทำดีไม่ได้ดั่งใจพัฒนาขัดเกลาตนเองไม่ได้ทันทีอาจจะมีหลงมีลืมมีผิดมีพลาดอยู่บ้างโยมก็ต้องมองมุมนี้ให้โอกาสคอยประคับประคองแต่ผู้ที่ท่านเพียรประพฤติปฏิบัติมีบุญมาด้วยบุญเก่ามาด้วยอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ได้ครบเสพกัลยาณมิตรมีโอกาสได้ฝึกฝนอบรมตัวทั้งกายทั้งวาจาใจพิจารณาเนืองๆว่าอาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้ตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่ผู้รู้ใคร่ควรแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เรายินดีในที่สงัดหรือไม่เราจะไม่เป็นผู้เก้อเขินเมื่อเพื่อนบรรพชิตถามในการภายหลังผู้ที่ท่านตระหนักอย่างนี้แล้วเพียรประพฤติปฏิบัติก็จะมีความเจริญงอกงามในศีลในธรรมมาเรื่อยๆ เหมือนหลวงปู่เครื่องเป็นแบบฉบับถึงอย่างไรก็แล้วแต่ที่ท่านมากล่าวอย่างนี้หมายความว่าถ้าเกิดว่าพระภิกษุสามเณรอาจจะมีจุดบกพร่องอยู่บ้างแต่ท่านเสียสละออกจากบ้านจากเรือนละสิ่งที่โยมยังละไม่ได้เพียงแค่เข้าเย็นนี่โยมก็สาหัสแล้วแต่พระต้องงดมาตลอดชีวิตอย่างหลวงปู่กี่พรรษา50กว่า60พรรษาเนี่ยทนทุกอย่างที่โยมทนไม่ได้อดทุกอย่างที่โยมอดไม่ได้เราจึงสรรเสริญเคารพบูชาข้อวัดปฏิบัติคุณงามความดีอันนี้พูดถึงนะเพียงแค่อดแค่ทนคลองผ้ากาสาวพัสอยู่เป็นร่มโพร่มใสไม่ได้ทำอะไรเลยก็ถือว่าเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเพียงแค่อดข้าวอดน้ำอดเล่นอดเที่ยวอดสนุกสนานข่มจิตข่มใจนี่มันก็น่ากราบไหว้แล้วไม่ต้องกล่าวถึงหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ต้องทำประโยชน์ให้กับบ้านกับเมืองสร้างวัดสร้างวาอบรมสั่งสอนบอกศีลบอกธรรมนำพาสู่การประพฤติปฏิบัติบุญคุณมันหาประมาณไม่ได้เราในฐานะที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นพุทธบริษัทฝ่ายคฤหัสถ์ญาติโยม
จึงแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีนี่ส่วนหนึ่งด้วยอามิสบูชาตั้งแต่ดอกไม้ธูปเทียนจัดงานให้มันงดงามที่สุดสมต่อคุณงามความดีที่เราจะพึงแสดงออกอันนี้ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เราจะถวายสักการะบูชาหลวงปู่ไม่มากกว่านั้นก็คือการปฏิบัติบูชาเนื่องจากองค์สมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสไว้บอกว่าการบูชาเนี่ยมีอยู่สองประการอันหนึ่งคืออามิสบูชาปัจจัยสี่จีวรเครื่องนึ่งห่มอาหารบิณฑบาตที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคเราแถมดอกไม้ธูปเทียนอย่างที่เราทำอันนี้ก็ประเสริฐนะอันนี้สามารถนำพาผู้บูชาด้วยอามิตรให้เกิดความสุขในปัจจุบันอิ่มใจในปัจจุบันเป็นบุญในปัจจุบันถ้าจะล่วงลับจากโลกนี้ไปอานิสงส์นี้ตามส่งนำพาไปสู่สุคติโลกสวรรค์ผู้บูชาด้วยอมิสบูชานำพาไปถึงสุคติโลกสวรรค์หากยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในรอบถัดไปจะเป็นคนร่ำคนรวยคนสวยคนงามเป็นถึงพระราชามหากษัตริย์นั่นคืออานิสงส์ของอามิสบูชาแต่ถ้าก้าวลึกเข้ามาสู่การปฏิบัติบูชาอย่างที่พาโยมกำลังประพฤติปฏิบัติตอนนี้เจริญภาวนาด้วยการเดินจงกรมด้วยการเจริญสมาธิหรือเจริญสติในชีวิตประจำวันจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดคู้เหยียดก้มเงยค้าขายทำไร่ทำนาอยู่กลางทุ่งกลางท่าแม้แต่เข้าห้องน้ำห้องส้วมอยู่มีสติเจริญพระกรรมฐานเมื่อมีการกระทบระหว่างตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายสัมผัสใจกับอารมณ์ข่มจิตข่มใจไม่ปล่อยใจไปตามความรู้สึกไปตามสัญชาตญาณอะไรควรไม่ควรอะไรควรละอะไรควรเจริญก็ทำตามนั้นในสิ่งที่มันจะดีจะงามสิ่งไม่ดีไม่งามก็ข่มจิตข่มใจไม่พูดไม่ทำไม่แสดงออกถึงแม้สิ่งนั้นมันจะพอใจเราแต่มันไม่เป็นศีลเป็นธรรมไม่เป็นบุญเป็นกุศลนั่นหมายความว่าขัดเกลากิเลสตนเองให้มันทุเลาเบาบางสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงประสงค์ปรารถนาให้พุทธบริษัททั้งหลายร่วมกันกระทำเพราะถ้าเราเข้าสู่ขบวนการประพฤติปฏิบัติผลประโยชน์มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองบุญเนี่ยมันเป็นของตายยังไงก็เกิดอยู่แล้วแต่สูงขึ้นไปกว่านั้นกุศลความเฉลียวฉลาดปัดเป่าความทุกข์ไปจากใจถ้าเราเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาตาเห็นรูปเราก็จะไม่หลงไปสู่รักไม่หลงไปสู่ชังจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสก็จะไม่หลงไปกับอารมณ์ไปยินดีไปยินร้ายไปรักไปโกรธไปเกลียดไปกลัวรักษาจิตให้เป็นปกติอยู่ได้เหมือนกับโยมดูลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้พุทโธพุทโธหรือยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังเมื่อมีสติในอารมณ์ปัจจุบันปั๊บใจเราก็เป็นกลางไม่ขึ้นไม่ลงไม่บวกไม่ลบตรงนี้กำลังซักฟอกจิตใจสะจิตตะบริโยทปนังชำระจิตของตนให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดขาวรอบอันนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ด้วยการสิ้นชีวิตเป็นเรื่องปกติทุกคนที่เกิดมาสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกเกิดขึ้นมาแล้วก็บ่ายหน้าไปสู่ความแตกดับเราก็ถือโอกาสเนี่ยนอกจากการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วส่วนหนึ่งคือเราจะเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากงานนี้เก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากงานของหลวงปู่
งานศพหลวงปู่นี่เราจะเอาประโยชน์ไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองไม่ใช่อะไรทั้งนั้นคำว่าประโยชน์ในที่นี้คือให้เราเข้าใจชีวิตเรามากยิ่งขึ้นเข้าใจความเป็นจริงของโลกของธรรมมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้อาตมาจึงนึกถึงคำบาลีที่บอกว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปชิตวานิรุจฉันติเตสังโมปัสโมสุโขสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะครั้นเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปเมื่อปราศจากวิญญาณก็เปรียบดังท่อนไม้และท่อนฟืนหาประโยชน์อะไรไม่ได้เมื่อชีวิตเกิดมาแล้วเอาความแก่มาด้วยโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ปรารถนาแต่ความแก่ก็ตามมาตั้งแต่วันเกิดความเจ็บไข้ก็ตามมาตั้งแต่วันเกิดความพลัดพรากความได้มาความเสียไปพลัดพรากก็ตามมาเป็นเงาความเจ็บความป่วยสุดท้ายก็แก่ก็ตายเป็นสิ่งธรรมดาเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่างนั้นทำอย่างไรเราจะมองเรื่องนี้ให้มันจนเกิดความสลดสังเวชหมายถึงอาตมาด้วยญาติโยมด้วยจึงพยายามเน้นเสมอว่าเมื่อเราไปร่วมงานศพก็ให้เห็นคนตายเห็นคนตายก็ให้น้อมเข้ามาใส่ตนเมื่อน้อมเข้ามาใส่ตนจนเกิดความสลดสังเวชได้เนี่ยความโลภมันจะลดทันทีความโกรธจะลดทันทีความลุ่มหลงจะลดทันทีความอิจฉาริษยาแม้แต่ความน้อยเนื้อต่ำใจให้เมื่อถูกเขาดูหมิ่นดูแคลนมันก็จะวางลงปลงได้เพราะความจริงเป็นเช่นนั้นที่คนทั้งหลายยังวิ่งว่อนแข่งดีแข่งเด่นเอารัดเอาเปรียบหลงในหน้าตาตนเองหลงลาภหลงยศหลงสรรเสริญจนเป็นบ้าเป็นหลังไปเพราะไม่ได้เห็นความจริงตรงนี้ความตายมันอยู่กับเรามันไม่ได้จะอยู่ใกล้นะจะบอกว่าความตายมันอยู่ใกล้ๆเราแค่คืบแค่ศอกมันไม่ใช่มันอยู่กับเราเลยหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไม่เข้าก็ตายไม่ต้องเจ็บไม่ต้องป่วยโยมก็เห็นว่ามีคุณหมอด้วยยิ่งเห็นชัดยิ่งอยู่กับคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นธรรมชาติเจ้าหน้าที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมอันนี้ก็ไปร่วมประจำเหมือนกันเราจะเห็นบางคนตายเนี่ยไม่ได้ป่วยเลยไม่ได้มีสัญญาณไม่ได้มีเครื่องบ่งบอกกินข้าวกินน้ำกับครอบกับครัวแบบอิ่มน้ำสำราญสนุกสนานหัวร่อต่อกระซิบพอเข้านอนไปเลยไม่ได้ลุกขึ้นมาดูโลกอีกเลยบางคนถือไมค์ร้องคาราโอเกะเป็นประธานเปิดงานประชุมระดับโลกก็มีสุดลงบงสแตนนั่นแหละนักกีฬาบอกว่าแข็งแรงวิ่งอยู่ในสนามกำลังเตะฟุตบอลกำลังจะยิงหัวใจล้มเหลวก็ปั๊บไปเลยความตายมันอยู่กับเราฉะนั้นเรามาร่วมงานอย่างนี้ได้มาเห็นสัจจะความจริงของชีวิตความจริงของโลกความจริงของธรรมน้อมเข้ามาใส่ตนแล้วก็ทบทวนชีวิตวันคืนที่ผ่านมาปีเดือนที่ผ่านมาเรามีอะไรที่ผิดพลาดบกพร่องอุปนิสัยใจคอความคิดความอ่านมันหยาบกระด้างเกินไปไหมมันเป็นคนเลินเล่อเกินไปไหมเห็นแก่ตัวไหมคำพูดคำจาพร่อยเกินไปหรือเปล่าไม่รู้ตันรู้กรองยิ่งเป็นเจ้าเป็นนายอยากจะด่าก็ด่าอยากจะบ่นก็บ่นอยากจะว่าอะไรใครก็ว่าอันนี้ก็ต้องทบทวนเป็นลูกน้องก็เหมือนกันเป็นใครก็แล้วแต่สามีภรรยาคำพูดคำจาเราทบทวนดีไหมการกระทำทางกายก็เหมือนกันฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อะไรที่มันก่อทุกข์ก่อโทษตนเองและผู้อื่นซึ่งจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนในวันนี้ในวันหน้าทบทวนดีไหมไม่มีใครจะรู้จักเราดียิ่งกว่าตัวของเรา
อะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญที่ผ่านมาถ้าชั่งน้ำหนักระหว่างบุญกับบาปผิดกับถูกดีกับไม่ดีเนี่ยอันไหนมันมากกว่ากันถ้าหากว่าเป็นฝ่ายลบเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดีเรามันน่ากลัวแล้วไม่ปลอดภัยแล้วเพราะบาปมันมีจริงๆบาปมีจริงๆบุญมีจริงๆชาติหน้าชาติก่อนนรกสวรรค์มีจริงๆทำดีก็ดีจริงทำชั่วก็ชั่วจริงบุคคลหว่านพืชเช่นไรก็ย่อมได้ผลเช่นนั้นเมื่อชีวิตที่ผ่านมาจะ30 40 50 60 70 80เราทบทวนแล้วขาดทุนรู้สึกว่าความผิดมากกว่าบาปมากกว่าสิ่งไม่ดีไม่งามมากกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะสายจากนี้ไปถึงวันตายจะเหลือกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ช่างเราทบทวนในสิ่งที่ผิดพลาดบกพร่องแล้วเราจะเริ่มต้นตั้งใจใหม่พูดจาให้มันถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์มากขึ้นความคิดให้เป็นประโยชน์กับสังคมบ้านเมืองมากยิ่งขึ้นการกระทำทางกายก็ให้เป็นประโยชน์กับสังคมบ้านเมืองมากยิ่งขึ้นเพราะสิ่งที่เราทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดเป็นประโยชน์ต่อบ้านต่อเมืองต่อประเทศชาติพระศาสนานั่นมันจะกลับกลายเป็นสมบัติเป็นสมบัติที่ตามอุปถัมภ์บำรุงค้ำจุนด้วยปกป้องคุ้มครองรักษากระแสจิตวิญญาณเราไม่ให้ตกต่ำไม่ให้ไปสู่อบายนี่คือที่พึ่งจริงๆปุญญานิปัลโลกัสสมิงปฏิทาหนติปานีนั้นเพราะเห็นว่าบุญนั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าพร้อมทั้งโลกต่อไปไม่ใช่ยศไม่ใช่ตำแหน่งไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองไม่ใช่บริวารจะไปตามคุ้มครองรักษาปกป้องดูแลแต่บุญพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นหลวงปู่ทำเป็นแบบเป็นอย่างเสียสละเป็นแบบอย่างทำอะไรเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อพระศาสนาเป็นแบบอย่างเราในฐานะที่ประกาศตัวเป็นศิษย์ประกาศตัวเป็นลูกเป็นหลานอามิสบูชาก็มีอานิสงส์ระดับหนึ่งที่อาตมาว่าเราปฏิบัติตามปฏิปทาที่หลวงปู่สอนไว้ทำไว้บางทีท่านไม่พูดพูดน้อยแม้แต่หลวงปู่เครื่องพูดน้อยตั้งแต่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่อาตมาแวะมาหลวงปู่นิมนต์ไปฉันด้วยบางทีก็หลวงปู่ก็ยื่นให้ขนมบ้างอะไรบ้างอันนั้นส่วนหนึ่งแต่เวลาหลวงปู่ให้ธรรมะ5คำ10คำ1นาที2นาทีหลวงปู่ก็บอกว่าพอแค่นี้กินไม่หมดแล้วนั่นผู้ประพฤติปฏิบัติบางทีท่านไม่ได้บอกอะไรมากไม่ได้พูดอะไรมากแต่ทุกคำเนี่ยมันยิ่งกว่าเพชรกว่าพลอยแต่การปฏิบัติทางกายการประทำปฏิปทาในชีวิตประจำวันที่ท่านแสดงให้เราเห็นความเสียสละความอดทนความอดกลั้นที่ท่านบำเพ็ญนั่นมันยิ่งกว่าคำพูดตัวอย่างที่ดีมันมีค่ากว่าคำสอนความไม่ประมาทที่ท่านทำอย่างนั้นเสียสละเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อพระศาสนาเพื่อลูกเพื่อหลานไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยนั่นท่านกำลังแสดงธรรมท่านกำลังบอกธรรมเราผู้เป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นลูกเป็นหลานก็อาศัยสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินนั่นน่ะมาเป็นข้อวัดปฏิบัติปฏิบัติตามทำตามนั่นจะเป็นการบูชาแล้วจะกลับกลายมาเป็นบุญเป็นกุศลปกป้องคุ้มครองรักษาเราไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วในปัจจุบันเมื่อเราทำดีทำถูกต้องความสุขความรู้สึกปลอดโปร่งความรู้สึกสบายใจมันก็เป็นอานิสงส์อยู่ในตัวอยู่ในโลกนี้ก็ไม่เดือดร้อนแม้จะจากโลกนี้ไปสู่สัมปรายภพเราก็ไม่หวั่นเกรงอะไรเพราะชีวิตทั้งชีวิตเราได้สร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างประโยชน์กับโลกกับสังคมไว้นั่นส่วนหนึ่งถึงแม้ว่าสิ่งที่ผ่านมาอายุอาจจะเลยมา50 60 70ก็ไม่ใช่ว่าจะสายอย่างที่ว่าวันเวลาที่เหลือจะมากจะน้อยให้หมุนกลับมุ่งหน้าไปสู่คุณงามความดีให้เชื่อมั่นบาปมีจริงบุญมีจริงชาติหน้าชาติก่อนนรกสวรรค์มีจริงเราจะดีจะร้ายจะสูงจะต่ำ
จะได้บาปได้บุญเนี่ยพระเจ้าไม่เกี่ยวพระพรหมไม่เกี่ยวตัวเราเองทั้งสิ้นสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเราทำเองทั้งหมดอยากดีก็ทำเอาอยากร้ายก็ทำเอาแต่แน่ๆว่าไม่มีใครต้องการอยากได้สิ่งไม่ดีไม่งามอยากได้สิ่งชั่วร้ายทุกคนต้องการได้สิ่งดีสิ่งงามพบแต่สิ่งที่ดีที่งามไปแต่สู่ที่สบายใจเมื่อเราเข้าใกล้ศีลเข้าใกล้ธรรมเนี่ยยิ่งปฏิญญาณตนเป็นพุทธบริษัทเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์นำศีลนำธรรมไปสู่การประพฤติปฏิบัติเราถือว่าโชคดีถือว่ามีบุญแต่ว่าเราจะเก็บเกี่ยวเอาบุญนั้นถือเอาความโชคดีนั้นสร้างประโยชน์ให้กับตนเองในโลกนี้โลกหน้าสิ่งที่เราทำไว้กับโลกนั่นแหละมันจะกลับกลายเป็นสมบัติทิพย์สนับสนุนค้ำจุนจิตใจอาตมายกถึงคำว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารหลวงปู่อย่างที่เราเห็นสังขารเราก็ไม่ต่างกันสังขารกายร่างกายนี่ปรุงแต่งด้วยดินน้ำลมไฟเติมด้วยน้ำเติมด้วยลมเติมด้วยไฟก็เจริญเติบโตจากเด็กทารกมาเป็นเด็กโตเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเจริญถึงที่สุดก็ลงเสื่อมเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออกก็ต่ำๆเรามองมันจากพื้นดินขึ้นมาโผล่ขอบฟ้าจากพื้นดินขึ้นมาพอเที่ยงแล้วก็บ่ายลงต่ำลงต่ำลงเหมือนกันชีวิตก็เหมือนกันเจริญเติบโตจากเด็กทารกวัยรุ่นหนุ่มสาวเติบโตเต็มที่เจริญเต็มที่ก็ถึงวัยแก่งอมชาราลงชาราลงแต่บางทีความตายไม่รอให้ฟันหักไม่รอให้ห้องงอกไม่รอให้ผิวหนังเหี่ยวย่นลุกไม่ได้เดินไม่ไหวก็ไม่เกี่ยวความตายบางทีลัดคิวมาเลยเด็กก็ตายเล็กๆก็ตายในท้องก็ตายฉะนั้นญาติโยมจงไม่ประมาทบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลสร้างคุณงามความดีในเวลาของชีวิตที่เหลือนะวันนี้อาตมาก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาสาธุกับคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์กราบขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่ได้มาแสดงพลังของความรักความสามัคคีความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ในคราวครั้งนี้อนุโมทนาสาธุกับญาติโยมท่านสาธุชนไม่ว่าจะเป็นท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลคุณหมอเจ้าหน้าที่ต่างๆทุกท่านทุกคนเนาะถือว่าเรามาในฐานะลูกศิษย์ลูกหามาในฐานะพุทธบริษัทในฐานะผู้ต้องการบุญบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลได้มาทำหน้าที่เหล่านี้ร่วมกันก็ขออนุโมทนาสาธุกับท่านทั้งหลายท้ายที่สุดก็ขอรัตนาอ้างอิงอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลที่คณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ญาติโยมทั้งหลายเหล่าลูกศิษย์ลูกหาได้สร้างได้ทำทั้งหมดนี้จงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวปัจจัยน้อมอุทิศถวายเป็นอุปธรรมภักกรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่วิสุทธิพรหมวิหารหลวงปู่สุขโควิโทผู้ที่ท่านได้ละสังขารจากพวกเราไปแต่สังขารคุณงามความดีคำสอนหลักปฏิบัติที่ลูกหลานได้นำระลึกนึกถึงก็ยังอยู่ในจิตในใจพร้อมที่จะปฏิบัติต่อไปบุญใดกุศลใดคุณงามความดีใดที่เราได้สร้างถวายขอถวายเป็นเครื่องสักการะแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงปู่หากว่าหลวงปู่ไปสู่สัมปรายภพแล้วมีความลำบากบ้างก็ขอบุญกุศลเหล่านี้จงถ่ายถอนให้ได้พ้นไปจากความทุกข์ความลำบากนั้นหากว่าหลวงปู่สบายดีอยู่แล้วมีความเกษมสำราญในสัมปรายภพดีอยู่แล้วขอบุญกุศลที่ลูกหลานท่านพระคุณเจ้าพระภิกษุสงฆ์สามเณรญาติโยมทั้งหลายได้สร้างในธรรมนี้จงสนับสนุนส่งเสริมให้หลวงปู่ได้มีความสุขสบายยิ่งขึ้นไปขอบุญกุศลเหล่านั้นจงสะท้อนย้อนกลับมาปกปักรักษาคุ้มครองเราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตที่สงบร่มเย็นอายุมั่นขวัญยืนเจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ